อัปเดตเทคนิครักษาหลุมสิวด้วย PRP PRF และ Digital Healer ครับมีเทคนิคอย่างไรจะมาแชร์เทคนิคการรักษาหลุมสิวเช่นเคยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่า Digital เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากเลยแต่หลายคนยังคุ้นๆเกี่ยวกับเรื่องของ PRP ใช่ไหมครับ Platelet Rich Plasma หรือว่า Platelet Rich Fibrin นะครับจะเป็นการที่เราเจาะเลือดคนไข้แล้วก็ไปสกัดให้ได้เกล็ดเลือดเข้มข้นนะครับคือตัวนี้นั่นเองชื่อเนี่ยนะครับจะเป็นสีเหลืองๆใสๆแบบนี้นะครับนะครับซึ่งหลายๆคนถามว่าตัวไหนดีกว่ากันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพลเลตลิสพลาสมาเนี่ยหมอต้องเล่าก่อนว่าไม่ใช่สเต็มเซลล์นะหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่าเรียกว่าสเต็มเซลล์ซึ่งไม่มีสเต็มเซลล์หรือว่ามีก็คือน้อยมากๆนะครับน้อยแบบน้อยแบบเป็นหลัก 0.0% อะไรเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยที่เขามีคือ growth factor growth factor ที่จะไปช่วยกระตุ้นการซ่อมแซมการสร้างคอลลาเจนต่างๆลดรอยแดงอะไรต่างๆนะครับส่วน Digital ของเขามีอะไรนะครับของเขาจะเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์โพลีนิวคลีโอไทด์จะไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็กระตุ้นแมทริกซ์ต่างๆนะครับโอเควันนี้หมอจะมาเปรียบเทียบระหว่างการรักษาหลุมสิวด้วยการใช้ลีจูแลนกับเกล็ดเลือดเข้มข้นอันไหนดีกว่ากันนะครับจริงๆแล้วทั้ง PRP แล้วก็ Regulan เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะคือ Skin Booster ซึ่งจะมีพวก Growth Factor ต่างๆจากที่หมอรีวิวล่าสุดเนี่ยนะครับยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง PRP กับ Regulan นะครับว่าอะไรดีกว่ากันเดี๋ยวเรามาดูผลจากการรักษากันนะครับคนไข้จะเป็นลักษณะคือตอนนี้จะเป็นลักษณะ Rolling ซะส่วนใหญ่แล้วเนาะบล็อกขาไม่ค่อยมีละหมอลองดึงเนี่ยก็คือจะตื่นขึ้นนะครับนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นรองเล้งแล้วก็มีสิวบ้างฝั่งนี้สิวเพราะครีมบางเปลี่ยนครีมนิดนึงนะครับนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวหมอจะมาเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยการใช้ลีจูแลนกับเกล็ดเลือดเข้มข้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแล้วเรามาติดตามผลกันครับผมเดี๋ยวจะเริ่มด้วยการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นแพลเลตลิฟไฟบินนะครับผมเริ่มนะครับกลุ่มของแพลเลตลิฟพลาสมาหรือว่าขั้นกว่าก็คือการใช้เป็นพลาสมาฟรีบินเนี่ยนะครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือมีเรื่องของ growth factor นะครับโดยแม้จะเป็นกลุ่มของepidermal growth factor platelet derived growth factor ต่างๆเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วการซ่อมแซม remodeling ต่างๆนะครับอาจจะใช้เป็นการฉีดก็มีการศึกษาการใช้หลังเลเซอร์การทาหลังเลเซอร์นะครับในคลิปเนี่ยหมอจะใช้เป็นการฉีดอินตราเดอร์มอลนะครับร่วมกับการมีสับซิชันเบาๆร่วมด้วยนะครับจะได้ประโยชน์ทั้งของการสับซิชันจากเข็มร่วมกับการใช้โกรทแฟกเตอร์ด้วยนะครับมีการศึกษาพอสมควรนะครับสำหรับการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นนะครับแต่ที่ต้องบอกคือเกล็ดเลือดเข้มข้นจะไม่มีสเต็มเซลล์นะครับถ้าบอกว่ามีสเต็มเซลล์เนี่ยอาจจะต้องเช็คดีๆเลยซึ่งเกล็ดเลือดเข้มข้นเนี่ยนะครับก็มีการใช้ในการรักษาหลุมสิวมาสักระยะละนะครับตัวใหม่ก็คือเป็นกลุ่มของเพลเลตลิฟไฟบินเนี่ยนะครับจะเป็นการสกัดพิเศษซึ่งจะได้พวกโกรทแฟกเตอร์ที่อยู่ในเกล็ดเลือดไกรนูต่างๆเนี่ยที่มากกว่านะครับเนี่ยในคลิปเนี่ยหมอก็จะใช้การฉีดประกอบซับซิชันไม่ได้คันดูล่าซับซิชันรุนแรงอ่ะนะเยอะมากอ่ะนะครับผมร่วมกับการฉีดจะได้สองประโยชน์ไปด้วยกันเลยเมื่อขึ้นคอเข็มเท่านั้นลูกการศึกษาก็มีพอสมควรละสำหรับเกล็ดเลือดเข้มข้นอ่ะนะครับส่วนเมื่อตัวใหม่นะครับคือโพลีนิโครไทด์หรือก็คือลีจูแลนเนี่ยนะครับยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบนะครับผมว่าตัวไหนมีประสิทธิภาพดีกว่าเช่นสปิทเฟสอะไรเนี้ยนะครับผมดังนั้นเนี่ยหมอก็เลยมาทดลองมารักษาคนไข้เปรียบเทียบกันให้ดูนะครับก่อนการใช้การรักษาด้วยอันนี้นะครับโพลีนิโครไทด์นะครับผมโพลีนิโครไทด์เนี่ยจะเป็นตัวไม่ได้เยอะนะครับประกอบหลักของที่อยู่ในตัวลีจูแลนนะครับผมเป็นสกินบูสเตอร์ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ช่วยในการแบ่งตัวนะครับช่วยเพิ่มความหนาของชั้นผิวเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวนะครับโดยเขาจะกระตุ้นผ่าน biological A to A receptor นะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆเหมือนจะฟิลเลอร์แต่ไม่ใช่ฟิลเลอร์นะครับเขาเรียกว่าเป็น biomechanical scaffold ดึงดูดสารไปจะเป็นตัวลีจูแลนนะครับผมลีฮิลเลอร์ลีจูแลนจริงๆมันเป็นลีจูแลนกล่องดำนะครับ
จะใช้ฟ้าหรือดำจริงๆขึ้นอยู่กับเทคนิคด้วยนะหมอแต่ส่วนตัวหมอจะชอบดำมากกว่าเพราะหมอจะ substitution อะไรไปด้วยนะครับโอเคนะครับฝั่งนี้เราทำตรงไหนไปนะฝั่งนี้ใช่ไหมอันนี้ฝั่งนี้เราทำเราฉีด PRF ไปแล้วนะครับจะฟูๆนิดนึงคราวนี้เราจะมาฉีดลิจูแลนนะครับเทคนิคการฉีดลิจูแลนเนี่ยจะใช้ฉีดที่จะใช้เข็มของเขาอะนะครับเป็นเข็มที่ดีมากนะครับดีสุดๆนะครับเราจะฉีดเข้าอินเตอร์เดอร์มอลนะครับจึ๊บจะขึ้นเป็นตุ่มขึ้นมานี่สวยตุ่มขาวๆนี่จะบอกว่าเราฉีดเข้าชั้นผิวอินเตอร์เดอร์มอลนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราต้องการฉีดเขาเข้าไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับซึ่งเทคนิคการฉีดของลิจูแลนเนี่ยนะครับส่วนมากจะฉีดเข้าที่ชั้นหนังแผลอินเตอร์เดอร์มอลนะครับซึ่งจะเห็นขึ้นเป็นตุ่มขาวๆนะครับซึ่งจะต้องมีเทคนิคในการฉีดเลยนะครับจะต้องวางเข็มต่างๆซึ่งเทคนิคนี้ได้ผลดีเลยจะฉีดเข้าไปจุดละเมื่อถามว่าเปรียบเทียบกันระหว่างการใช้ลิจูแลนกับเกล็ดเลือดเข้มข้นนะครับจากที่หมอรีวิวแล้วเนี่ยนะครับคือยังไม่มีเปรียบเทียบนะครับผมว่าอะไรดีกว่ากันเหมือนกับการสตาร์ดี้เปรียบเทียบนะครับโดยกลไกหลักของเขาทั้ง2อันเนี่ยคือการที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นโกรทแฟกเตอร์นะครับไปกระตุ้นเซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่อยู่ในหลุมสิวที่มีความเหนียวเนื้อเขาจะมีวิสคอสตี้ความเหนียวนะครับจะต่างกับไอ้เกล็ดเลือดเข้มข้นนะครับโอเคเนี่ยนะครับพอเราฉีดเสร็จเนี่ยฝั่งที่เป็นฝั่งที่เป็น PRP ก็จะไม่ได้บวมอะไรมากนะครับคือบวมแป๊บเดียวส่วนลิจูแลนเนี่ยก็จะตุ่มๆเนี่ยนะครับที่เราฉีดในชั้นผิวหนังแท้นะครับอันนี้คือเราที่เราต้องการนะครับจะชุบเป็นลักษณะนี้โอเคก็ฝั่งนี้นะคะอันนี้เราฉีดตรงไหนไปนะฝั่งข้างนอกใช่ไหมอันนี้นะครับนิดนึงนะครับซึ่งการดูแลรักษาด้วยการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นหรือว่าลิจูแลนฮีลเลอร์เนี่ยนะครับลิจูแลนคลาสสิกต่างๆเนี่ยสามารถส่วนมากเนี่ยเทคนิคของหมอที่หมอใช้เนี่ยหมอจะใช้เทคนิคร่วมกับการทำหัตถการอื่นๆเช่นการทำ picosecond laser discovery infinity microneedle RF นะครับหรือว่าการตัดพังผืดคานูล่า subfusion นะครับเมื่อเราไปทำหัตถการแล้วเนี่ยเป็นการกระตุ้นเขาละแล้วเราก็ใช้เป็นตัวสกินบูสเตอร์ไม่ว่าจะเป็น PRP ก็การใช้ต่างๆนะครับในการที่ไม่เกี่ยวเลยหรือว่าเชื่ออะไรเนี่ยในการที่ผมโดยนะหมอก็มาเปรียบเทียบนะครับการดูแลด้วยการใช้เข้ามาดูเลยใกล้ๆเลยนะครับการใช้เกล็ดเลือดเข้มข้นในการรักษาหลุมสิวนะครับ PRF นะครับหมอจะใช้เป็นเพลเลตลิสไฟบินรวบเปรียบเทียบกับตัวลิจูแลนนะครับจะเห็นว่าเนื่องจากลิจูแลนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าโพลีนิโครไทด์ซึ่งมันมีความหนืดจะเห็นเป็นตุ่มๆซึ่งเราต้องการให้ฉีดแบบนี้นะครับส่วน PRF เนี่ยจะแป๊บเดียวก็จะกลืนไปกับผิวแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็น PRF ก็จะกลืนกับผิวและลิจูแลนก็จะเป็นตุ่มๆนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูผลการรักษากันนะครับแต่จนส่วนใหญ่เทคนิคของหมอเนี่ยจะทำร่วมกับพวก subfusion หรือว่าการใช้ discovery picosecond laser ร่วมด้วยตอนนั้นประสิทธิภาพก็เพื่อเสริมประสิทธิภาพนะครับอย่างแต่การใช้ growth factor ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น skin booster หรือที่เป็นที่เรามีตัวใหม่มาไอ volatile สีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงหรือว่า skin booster ที่เป็น filler เนี่ยหมอจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าตัว filler เนี่ยมันอาจจะอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนถึงไม่เกิน8เดือนอ่ะแล้วค่อยหายไปดังนั้นหมอจะชอบเป็นตัวที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจากภายในมากกว่านะครับเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการรักษาหลุมสิวด้วยการใช้ PRP กับลิจูแลนกันนะ